เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่7พฤศจิกายน2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยของเราในวันนี้เรามองน่าจะไซด์เวย์ในกรอบจำกัดนะคะความผันผวนในระหว่างทางน่าจะมีค่อนข้างสูงนะคะแฟกเตอร์ต่างๆที่แวดล้อมตลาดเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยเดิมๆส่วนใหญ่อิงไปทางลบนะคะเรื่องของเสถียรภาพทางด้านการเมืองของยุโรปเนี่ยก็ถือว่ายังมีความไม่แน่นอนนะคะภายหลังการประชุมตัว G20 ไปก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้มีความคืบหน้าที่โดดเด่นออกมาจากการประชุมเท่าไหร่นะคะยังคงมีความกังวลใจที่ค้างคาอยู่สำหรับเรื่องของกองทุนช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะแต่ว่าอาจจะดูผ่อนคลายลงในระดับหนึ่งสำหรับเรื่องของรัฐบาลกรีซนะคะในแง่ที่ว่าท่าทีของรัฐบาลกรีซเนี่ยมีท่าทีว่าจะให้ผ่านตัวมติต่ออายุต่อมาตรการที่มาตรการช่วยเหลือจากทางด้านยุโรปได้นะคะโดยทางฝ่ายรัฐบาลกับทางฝ่ายค้านดูเหมือนจะมีความร่วมมือในการผลักดันกันให้ผ่านให้มีการโหวตมติให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนได้แล้วก็เพื่อที่จะรอการเลือกตั้งใหม่ที่สัญญาว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้านะคะตรงนี้ก็อาจจะดูผ่อนคลายลงระดับนึงแต่ว่าความไม่แน่นอนของการแก้นี้แก้ปัญหาหนี้ของกรีซเนี่ยน่าจะยังคงมีต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีความคืบหน้าที่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยยังคงต้องตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาความคืบหน้าของน้ำเข้ามาใกล้ในเขตชั้นในของกรุงเทพก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะความไม่แน่นอนตรงนี้ทำให้ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต่อไปอีกในตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของภาวะน้ำอาจจะมีความคืบหน้าจากทางฝั่งอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีที่ระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงนะคะทำให้จะเริ่มเข้าสู่กรอบของการกอบกู้นิคมอุตสาหกรรมที่ทางรัฐบาลได้เซตอัพตัวคณะกรรมการขึ้นมาคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดนะคะทั้งหมด8ชุดนะคะเพื่อกอบกู้นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด8-7 แห่งนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายเนี่ยเป็นชุดที่8เนี่ยจะช่วยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็น SME ที่อยู่รอบนอกของนิคมอุตสาหกรรมนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีความคืบหน้าของสถานการณ์ที่น้ำเริ่มลดลงในส่วนตอนเหนือนะคะตรงนี้ก็อาจจะช่วยให้มีการเก็งกำไรในหุ้นบางตัวที่อยู่ในนิคมดังกล่าวนะคะสำหรับปัจจัยที่เป็นบวกตอนนี้ที่กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของนักลงทุนต่างชาตินะคะกลับเข้ามาซื้อสุทธิทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์สำคัญตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวของเซ็นดิ้งเด็กในระหว่างทางได้นะคะกลยุทธ์ในระยะสั้นยังคงเน้นในลักษณะของการซื้อเก็งกำไรแบบระวังตัวนะคะจำกัดพอร์ตไม่ให้เกิน 25-50% ต่อไปนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงตัว BGS CPF SCC BWG ไว้นะคะปรับออกตัวหนึ่งในกลุ่มอาหารก็คือตัว TUF นะคะเพราะว่าเรามีตัว CPF อยู่แล้วอีกตัวหนึ่งในพอร์ตนะคะแล้วก็ปรับเข้ามา1ตัวคือตัวสเต็กนะคะ Sino Thai Engineering นะคะแนะนำเก็งกำไร14บาทนะคะสำหรับ Fair Value ปี55ที่เรามองไว้นะคะข่าวคราวระยะสั้นที่เข้ามาเป็นเรื่องของการคว้างานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะมูลค่า643ล้านบาทนะคะตัวนี้จะเข้ามาช่วยเสริมตัวแบ็คล็อกที่มีอยู่แล้วของตัวสเต็กที่มีอยู่กว่า 5.5 หมื่นล้านบาทนะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ค่ะ